ำรวจภูธรเมืองกระบี่เข้าตรวจสอบบริเวณศาลาตั้งศพวัดโพเรียงหมู่3ตำบลกระบี่น้อยหลังคนร้ายเข้าไปขโมยสายไฟในวัดจำนวนมากเบื้องต้นที่ผนังพบร่องสายไฟที่ต่อไปยังห้องน้ำสูญหายไปประมาณ30เมตรและยังพบซองยาเส้นตกอยู่1ซองนอกจากนี้ยังพบรอยเท้าเหยียบโต๊ะที่วางติดผนังเจ้าหน้าที่สันนิษฐานคาดว่าคนร้ายเป็นคนในพื้นที่อาศัยจังหวะช่วงกลางคืนเข้ามาก่อเหตุทั้งนี้เหตุคนร้ายขโมยสายไฟน่าเป็นครั้งที่3ในรอบปีแต่ตำรวจยังไม่สามารถจับคนร้ายได้และเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นคนคนเดียวกันทั้งหมดเพราะรู้ว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีกล้องวงจรปิดทั้งนี้ฝากประชาสัมพันธ์หากชาวบ้านในพื้นที่พบเบาะแสคนร้ายให้แจ้งตำรวจได้ทันที